วันวันนึงยอดขายเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณ 7,000 ขึ้นไปถึงประมาณ 10,000 ครับแล้วแต่วันครับแล้วก็มีอาจจะมีวันยอดสูงยอดต่ำบ้างครับแต่อยู่ไม่ต่ำกว่า 7,000 ครับพี่รวมๆแล้วเดือนนี้คร่าวๆนี่เท่าไหร่ครับอัตราตีกลมๆ 10,000 ตีกลมๆนะพี่ผมมองว่าถ้าช่วงเดือนที่ผ่านมานี่ก็อยู่ประมาณหลักแสนครับวันๆไก่กี่โลกี่ตัวถ้าเกิดนับเป็นโลเนี่ยวันละ100โลครับพี่วันละ100โลถ้าเกิดเป็นตัวนี่อยู่ที่ประมาณ50กว่าตัวถึง60กว่าตัวครับสวัสดีครับผมคิงเจ้าของร้านคิงไก่ถังครับผมเป็นลูกชายคนเดียวของแม่ครับแล้วแม่ก็แกไม่ค่อยแข็งแรงครับแกทำงานไม่ได้เราก็เลยต้องทำงานเลี้ยงแม่ครับไก่เนี่ยมันก็เป็นอาหารที่อยากจะทำมาแล้วเหมือนกันครับผมมีรู้จักพี่คนนึงที่ว่าเขาขายไก่อยู่เขาแนะนำให้ครับก็เลยได้มาขายไก่ครับพี่พอรับมาแล้วนะครับแรกๆเนี่ยก็อาจจะลองผิดลองถูกครับบางทีเขาให้สูตรมาก็จริงครับแต่การกระทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เขาบอกมาทีเดียวเพราะว่าการใช้เวลาการอบจะสุกตอนไหนจะได้ตอนที่ตอนไหนเนี่ยมันต้องอยู่ที่ความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์ด้วยครับส่วนสำคัญนะครับผมในการทำไก่นะครับนอกจากจะเป็นการหมักแล้วเนี่ยก็จะมีการอบไก่ครับมีความสำคัญครึ่งๆเลยนะครับ50-50เลยครับเพราะว่าการอบไก่เนี่ยจะทำให้ไก่นุ่มถ้าอบได้เวลาที่พอเหมาะนะครับถ้าอบไวไปก็ไก่จะไม่สุกถ้าอบนานไปไก่ก็จะเนื้อกระด้างครับผมการอบนี่สำคัญนะครับพอๆกับการหมักเลยครับอบอยู่ประมาณ40นาทีครับทราบว่าเป็นเตาถ่านใช่ครับต้องใช้ถ่านครับผมนอกจากนั้นมันจะมีความหอมเลยครับในการใช้เตาหอมครับหอมมันจะนุ่มครับผมความนุ่มนี้จะเข้าถึงเนื้อในครับผมคุณภาพจะดีกว่าครับผมคิดอย่างนี้นะคืออยากได้ให้ลูกค้าที่ได้ของที่ว่าอร่อยแล้วก็นุ่มหอมผมต้องเลือกถ่านถึงจะลำบากหน่อยก็ต้องยอมครับพี่ท้อหลายรอบมาเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีคนอยู่คอยอยู่ข้างหลังที่ต้องการเราครับเราจะล้มไม่ได้เลยครับผมต้องสู้คุณแม่เป็นโรคไขมันในเส้นเลือดครับเวลาพาแม่ไปหาหมอเนี่ยคุณหมอว่าต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้นะพอไม่มีตังค์จ่ายรู้สึกผิดมากครับทำไมว่าเราถึงไม่มีเงินดูแลแม่ครับก็ล้มลุกคลานไปเลยครับเวลาที่ผมเหนื่อยผมท้อเนี่ยผมก็จะเอาแม่ไปเป็นตัวอย่างแม่เป็นผู้หญิงแม่ยังสู้ได้เลยทำไมเราเป็นผู้ชายแท้เราถึงจะทำเหมือนแม่ไม่ได้เขาบอกว่าไก่เนื้อนุ่มครับรสชาติดีครับเขาบอกอย่างนี้นะเครื่องเทศก็ไม่เข้มไปเกินไปแล้วก็รสก็ไม่จืดเกินไปครับส่วนน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วครับเป็นน้ำจิ้มแจ่วมะขามนะครับพี่เด็ดของเราก็คือน้ำจิ้มแจ่วครับผมครับที่คนนครชัยศรีตอนนี้ปักหมุดไปร้านเราก็คือต้องแจ่วอย่างเดียวใช่ครับพี่ไอ้ตอนนั้นที่น้อยใจน้อยใจคือไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับเพื่อนหรอก็มีบ้างครับเพราะเวลาตอนที่เราทำงานอยู่เนี่ยเรานั่งขายของแต่เพื่อนขับรถไปเที่ยวกันผ่านหน้าร้านทักทายเนี่ยครับดูชีวิตเขามีความสุขจังเลยแต่เราไม่มีโอกาสเที่ยวเหมือนเขาเลยครับผมวันที่เราได้เงินรู้สึกดีมากพี่ก็แต่ก่อนเราทำงานเนาะเราเรียนน้อยเราทำงานวันละ300เนี่ยจากวันละ300เราได้เงินเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยเนี่ยเรารู้สึกดีมากเลยรู้สึกว่าทำไมตัวเองเก่งจังเราชมตัวเองเพื่อให้เป็นกำลังใจตัวเองแล้วพอกลับไปเป็นร้ายกลับไปบอกแม่เป็นไงบ้างไปพูดไหนเล่าเหตุการณ์นะให้ฟังครับผมพอไปบอกแม่แม่ก็ดีใจครับครับบอกด้วยความดีใจแล้วเด็กก็ตื่นเต้นแม่ก็ตื่นเต้นแม่ก็ดีใจด้วยครับพรให้อะไรเพิ่มไหมให้พรครับแล้วก็เอาตังค์ให้แม่ก่อนเลยครับผมถามว่าคิดไหมที่ว่าจะมีวันนี้ไม่ได้หวังขนาดนี้ครับพี่แต่ว่าคิดว่าจะต้องทำให้ได้ครับจะทำให้ดีที่สุดครับเพื่อครอบครัวครับไม่ได้หวังอะไรมากขอแค่ว่าอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงเหมือนคนอื่นเขาอย่าไปมองคนที่สูงกว่ามองคนที่ด้อยกว่าตัวเองนะครับแล้วทุกคนจะมองเห็นว่าคุณจะมีพลังสิ่งที่คุณมีคุณคิดว่าคุณขาดแล้วแต่ยังมีคนที่ขาดของคุณมากครับคุณเอาเขาเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วคุณจะมีพลังคุณจะรู้ได้เลยว่าคุณสบายกว่าคนอื่นเยอะและหลายเท่าพลังของคุณอยู่ที่ครอบครัวของคุณมองกลับไปที่บ้านนั่นคือพลังของคุณครับ